ี่ยออกมาแล้วดังเริ่มดังแล้วเริ่มดังแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกับทีมบาเบอร์บวมบาเบอร์บวมบาเบอร์บวมเหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมก็วันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ฮะครั้งที่18โอ้โห18ละใช่แปดอะไรเฮ้ยก็นั่นแหละก็18ครั้งที่18พบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเวลา2 ทุ่มตรง2 ทุ่มตรงหลังข่าวกับทีมพวกเราคณะบาเบอร์บอมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเหมือนเดิมนะครับเดิมเหมือนเดิมกดหัวใจให้พวกเราหน่อยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยก็จะขอบคุณมากครับถ้าให้ดีเปิดเป็นสาธารณะแล้วแชร์ครับเพื่อนๆใน Facebook จะได้เห็นกันเยอะใช่ครับนะครับเพราะถ้าเปิดเป็นสมหย่อมจะเล็กคุณเปิดเป็นสาธารณะครับถ้าเป็นสาธารณะเปิดสาธารณะมันจะใหญ่ถ้าสมหย่อมมันจะเล็กหน่อยขอโทษแทนลิโอด้วยครับครับผมตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วครับ18คนนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่แหละเพราะสวนสาธารณะรีโอเหลือ18เลยตอนแรก100กว่าแล้ววันนี้เราจะมาตัดทรงผมที่ชื่อว่าแบมแบมครับนะครับแบมแบมเป็นใครเป็นนักร้องครับซึ่งเป็นโด่งดังที่เกาหลีใช่ไหมใช่ครับใช่ป่ะใช่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 ป่ะพี่ยังไม่ทำคนเหนือไม่รู้ก็เป็นเขาเป็นใครครับพี่ศิลปินวงเกาหลีวงก็อตเซเว่นก็อตเซเว่นที่เขามีเชื้อสายไทยโด่งดังอยู่ที่นู่นวงก็อตซีล่ามีไหมไม่มีนี่ต่างประเทศวงก็อตซีล่าเอามีเหรอเอามีครับก็อตซีล่าใครมีก็อตอะไรมีก็อตจักรพันธ์โอ้โหมาเถอะนะอะไรอันนั้นใช่หรือเปล่าจักรพันธ์ใช่เอกชัยเอกชัยอันนั้นหมากัดเอกชัยจะเล่นก็ผิดเล่นก็ผิดจริงรีบนะรีบควายโอแย่งก็ขอให้รวยขอให้รวยไงขอให้รวยมาช่วยงานบุญวันนี้คนน้อยเพราะแบบนี้แหละตรงนี้มันฉายนะดูนะสวัสดีที่50ท่านด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมบับเบิ้ลบอมนะครับสวัสดีครับคุณเบสสวัสดีครับคุณเบสนี่แหละเบสกดหัวใจแล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะครับทักทายพี่น้องสปปลาวหน่อยสบายดีครับพี่น้องสปปลาวครับสบายดีอากาศเป็นยังไงบ้างที่นี่ก็มีฝนตกด้วยทำให้ความร้อนเนี่ยมันคลายลงครับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆใช่ทะเลเรียบก็มีคลื่นเล็กน้อยใช่ประมาณนั้นฮะเรือเล็กอย่าออกจากฝั่งทำไมฮะไม่ดีไม่ออกแล้วเอาอะไรกินนะเดี๋ยวมันล่มไงเรือโอ้ตายเลยเขาว่าคลื่นเล็กน้อยไม่ใช่คลื่นแรงออกได้เล็กน้อยออกได้ออกได้ถ้าคลื่นใหญ่ออกไม่ได้ใช่ใช่ไหมฮะถ้าคลื่นเต่าอ่ะก็คลื่นเต่าต้องไปบอลเนี่ยคิดไม่ทันเลยนะอยากจะตีแก้วจริงๆก็หนึ่งทีได้ไหมล่ะมาดูเท่าไหร่ครับตอนนี้มาดูเท่าไหร่ฮะงอนน่ะหู500เลยเหรอเดี๋ยวเราก็จะมาพูดสวัสดีครับตั้มแชร์คุณตั้มคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนก็ผ่านพ้นด้วยดีกับไลฟ์ของคุณตั้มเดี๋ยวเราจะพูดอีกสัก5ทีครับเราจะเรียกในแบบมาคุณเบสถามทรงอะไรวันนี้ทรงแบม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 เท่าที่ผมดูจากในรูปมีชื่อแหละเขามีชื่อทรงแหละเป็นคอมม่าครับคอมม่าคัทอ๋อคอมม่าไม่ใช่ออมม่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่คอมม่าคัทก็คือด้านข้างเนี่ยเราจะไม่ได้ขาวมากเหมือนเดิมไถนิดหน่อยคือใช้หวีแล้วก็ข้างหน้าแสงเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวซีครับเป็นตัวโค้งโค้งโค้งแบบนี้ข้างหน้าซึ่งทางร้านที่เกาหลีร้านซาลอนก็จะเรียกว่าคอมม่าคัทซึ่งได้รับความนิยมในตอนนี้ด้วยใช่ครับนะครับก็น่าจะเหมาะกับผมในแบบนะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมม่าคัทคอมอ่ะเป็นตัวซีนะครับครับคอมอ่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นธรรมชาติครับธรรมชาตินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนี่นั่งทำอะไรฮะนั่งฟังครับหลับหรือเปล่ากำลังรอสวนเข้ามุกอยู่อ๋อรอสวนอยู่สวนอะไรฮะรอจังหวะครับรอจังหวะครับคุณเลนนี่นะครับคุณเลนนี่นี่ก็ดูเราตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเลนนี่สวัสดีครับพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานแฟนคลับของพวกเราด้วยมาติดตามพวกเราตลอดแล้วสวัสดีคุณวาเลนด้วยฮะสวัสดีครับพี่เติร์นสวัสดีครับไหนบอกจะส่งของมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยไม่มีอะไรเลยเซอร์ไพรส์นี่เลยพี่เติร์นนะ
ครับก็ฝากติดตามเพจ Bubble Brain ด้วยครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราครับจะมีอะไรใหม่ๆให้ตื่นเต้นแน่นอนโอ้โหอดใจรออีกนิดนึงตั้มบอกขอโซเดียมคอมโซเดียมคอมเลยมันโอ้โหนี่ต้องรอสมควรจริงๆนะเพลงเนี้ยกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวจะอ้วกเต้นตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ณทัศพงษ์มาแล้วสวัสดีครับ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 พี่พี่นี่ก็ติดตามพวกเราผีอ่ะเทปเลยผีผีเมื่อกี้บอกผีแล้วติดตามเรามาตลอดทุกเทปครับทุกครั้งเลยวันนี้ก็จะเป็นช่างกิจตัดนะครับเป็นน้องกิจของเราเองครับเป็นน้องคนรองคนรองก่อนคนเล็กนี่คนเล็กสุดแต่ตัวใหญ่สุดลองโลลองโลกิจมิกอสกิจมิกอสวันนี้กิจมิกอสกิจวันนี้เจอกิจเจอกิจมิกอสแน่นอนมิกอสทักทายพี่เคหน่อยพี่เคไหนไหนเอ้าเคเราดิไม่รู้จักกับใครอ่ะเคไหนพี่เคโอ้แค่แต้มโบมั้ยใช่แต้มโบคนที่ถูกหวยบ่อยๆใช่มั้ยใช่เสียเคเรียกเสียเคเขาจะมาวันที่16วันที่2เรียกเสียเคเรียกเสียเคถ้าเกิดผิดไม่ถูกก็จะเงียบจะเงียบๆจะเงียบๆถ้าถูกก็จะเรียกเสียเคถูก200 300ก็โชว์แล้วเสียแล้วโอเคเราจะเปิดตัวในแบบเลยมั้ยล่ะหรือกิจจะเข้ามาทักทายคนดูสักหน่อยมาครับเชิญคุณกิจมิกอสครับกิจมิกอสฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยครับทางนี้แชร์อ่ะกิจมาพี่ไปยืนทางนี้แชร์โอ้สงสัยเคคุณเคจะชอบกดหัวเราะมารัวๆเลยสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆวันนี้ตัดตรงอะไรพี่เข้ามาดูชมพวกเรานะฮะโอ้โหลืมในแบบแล้วลืมละวันนี้เราจะมาตัดทรงของมาคัสในแบบเปิดตัวในแบบเลยกว่าเวลาลดเลยแล้วโอเคได้แบบเริ่มครับตัดโดยอะไรฮะตัดโดยบูบี้รอชมนะครับรอดูครั้งแรกสวัสดีครับคุณมะลิลอยน้ำน่าจะหอมน่าดูสวัสดีครับโอ้โหรอชมได้เลยนะครับโอ้โหคุณเคผมวันนี้53แน่นอนครับไม่รักไม่ทันเสียเคเสียเคก็ถ้าสัญญาณชัดเจนเสียงชัดเจนภาพชัดเจนคมชัดนะฮะกดหัวใจให้พวกเราด้วยแล้วก็พิมพ์1มาให้หน่อยครับผมเพื่อเป็นการกด1กด1กด1นะครับให้พวกเราหน่อยเพราะเราอยากรู้ว่าตามจังหวัดต่างๆพื้นที่ต่างๆในทั่วประเทศไทยเนี่ยสัญญาณชัดเจนดีไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ไปติดต่อทางผู้สื่อโทรศัพท์ชาวสาวพวกเราทางข้างฟ้าเราแล้วครับผมก็อยากให้ชัดให้ทุกคนได้เห็นภาพของพวกเราตอนนี้นะครับทุกคนที่ดูไลฟ์นะครับกำลังดูอยู่ใน Facebook Fanpage ของ Barber Brain นะครับก็จะเป็นแฟนเพจชื่อว่า Barber Brain Homemade Official นะครับครับผมก็สามารถเสิร์ชหาใน Facebook ได้เลยก็จะเจอเลยแค่พิมพ์ว่า Barber Brain ก็น่าจะขึ้นแล้วใช่ครับก็ฝากไปกดถูกใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดเป็นติดตามไว้มันก็เวลามีไลฟ์สดก็จะสวัสดี FC กัมพูชาครับว่าไงฮะกัมพูชาว่าไงฮะมิงดาราบ้าโอ้ยนั่นไม่ใช่อะนั่นปามาโซสไลนั่นปามารู้กันก็ไม่พูดผมว่าแล้วคุณต้องพลาดนายแบบหล่อรู้ไหมเดี๋ยวเข้าไปไหมเดี๋ยวเข้าไปหน่อยโอเคนายแบบนะครับถอดไหมถอดเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับนายแบบสามารถถอดแมสได้นะไม่เอาไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดนะโอเคไม่ต้องถอดก็ได้จะเป็นมาตรฐานไปโอเคเดี๋ยวเข้าไปถอดตอน10นาทีสุดท้ายแล้วกันหน้าโชว์ตาไปทางซ้ายแล้วก็ถ่ายมาเคยชินเนาะที่เราให้ในแบบก่อนวันนี้ก็ไม่ต้องถอดเหมือนเดิมเพราะว่าก็อยู่ในช่วงของโควิดที่กำลังระบาดอยู่นะตอนนี้นะครับสวัสดีฮาริสเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูฝั่งที่กิจทำงานก่อนนะครับผมทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้กำลังแบ่งผมอยู่แล้วคุณไม่แบ่งคนอื่นเลยเหรอแบ่งผมคนเดียวน่าเกลียดนะเบื่อตัวลูกคู่เลยเขาเรียกว่าไอ้ฉลามไอ้ตัวลูกคู่เดินตามจะเป็นขี้ปลาทองจะตามติดโอ้โหอุตส่าห์ไปเอาฉลามมาขี้ปลาคุณเพียวๆพี่ฟูแฮร์คัสสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับทางเพจบอกว่าถอดแมสไม่ได้ให้ในแบบถอดเสื้อโชว์เราก็นึกว่าจะถ้าวันนี้ ถ้าวันนี้เกิน500คนดูนะครับในดูไลฟ์สดผมจะให้นายแบบถอดเสื้อโอ้โห
แล้วให้ช่างถอนเกงให้ช่างถอนเกงใช่เพราะว่าเขาใส่เกงสูงพีเขาอยากจะตีนไงอ๋ออืมแบบนี้แหละคาบินพลายอะไรประมาณนี้สูงพีนะไม่ใช่สุพรรณนะสุพรรณบ้านเขาของเขาของเขาอ้าวพี่โยขอปัตเตอร์เลียนหน่อยเฮ้ยขอได้ไงปัตเตอร์เลียนใส่โน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 ไม่รู้จักกันแล้วเก็บบางประมาณนี่นะครับคือก่อนที่จะทำงานทุกครั้งก็แบ่งผมอย่างสวยงามแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะฮะก็จะทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นจิตจะแบ่งผมสวยมากใช่ถ้าไม่แบ่งเนี่ยไม่ค่อยสวยจะเห็นได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเวลาทำงานจะง่ายนะครับขอโทษขอโทษจะเห็นว่าสวยมากคุณธนัทพงศ์นะครับบอกว่าถอดเลยถอดเลยนะครับรอตอนท้ายนะครับรอตอนท้ายสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีครับคุณมานพนิวแฮร์เดนเซอร์ถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังดูอยู่ที่ไลฟ์สดด้วยอยู่นะฮะใน Facebook แฟนเพจของ Bubble Brand Official Homemade ของผมครับโอเคครับฟักหวีจากกระเป๋าหลังโอ้โหเนี่ยไม่ต้องสืบเลยว่าสมัยก่อนหวีที่ด้ามหวีที่ด้ามเนี่ยหลังเอาไว้ทาแป้งเป็นลายรูปดาวตอนนี้ครับเริ่มด้วยเบอร์อะไรครับพี่กิตเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าปรับฟันรองนะครับปรับเบอร์ตรงนี้ใช่ครับนี่แก๊กของบาร์เบอร์เบนก็คือจะมีระดับ3ระดับใช่ครับง่ายขึ้นเลยสะดวกคือครั้งนี้ที่ใช้ประมาณ1ครึ่งก็คือไม่อยากให้ตรงช่วงด้านล่างผมก็คือขาวมากครับเป็นธรรมชาติมากกว่าเป็นความธรรมชาติใช่ครับมีอะไรบ้างธรรมชาติโยมเก็บไว้เล่นบ้างครับตอนนี้คิดไปในสมองเยอะเลยงานการไม่คิดงานไม่ได้ทำงานไม่ได้อย่างนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ติดไปอยู่ในช่วงการขึ้นทรงอยู่นะครับด้วยการใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ปักฟันปักฟันตามสไตล์ก็ประมาณหนึ่งครึ่งประมาณหนึ่งก็ประมาณเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับใกล้เคียงจะเห็นว่าคมมากนะเรื่องทำไมหล่อกับเพื่อนมาแล้วนะครับสวยแล้วคนพระตาระวัตระวุฒิทอมพระระวุฒิพระระวุฒิทอมด้วยนะฮะบอกว่าแค่แบ่งผมก็สวยแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับกำลังรับชมตอนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถึงอยู่ที่ 9,000 กว่าคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่างกิจของเรานะครับกิจมิกกอของเราถ้าอยากภาพอะไรชัดเจนอะไรยังไงครับบอกเรานะครับผมมุมกล้องดีไหมอะไรยังไงแสงหรือเสียงไม่ชัดเจนอะไรยังไงคือพวกมุมกล้องเราไปดูต่างประเทศมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาทำตามนะดูเฉยเราจะรู้ว่าตรงไหนต้องซูมเข้าซูมออกเราไปดูต่างประเทศเราดูเฉยแต่ไม่ได้มาทำตามช่วงจังหวะกระตุกก็มีครับผมครับผมครับดูเป็นตอนๆด้วยกระตุกแสดงว่าเน็ตไม่ค่อยดียุโรปไม่ค่อยดูแหละส่วนจะไปทางเอเชียโอ้โหจะดูสดใสกว่าครับผมครับถ้าผมสีดำเวลาตัดผมเราจะเห็นชัดไงเวลาทางฝรั่งผมทองเราเวลาเขาไล่เปลี่ยนเราจะเห็นผมไม่ชัดโอเคเห็นแนวผมไม่ชัดพี่กิตก็จะมาเก็บคอพี่กิตก็จะมาเก็บคอเพื่อให้พี่ใส่คอเดี๋ยวผมจะให้ดูคือจะมาได้เหรอมาแล้วนะหวีสีชมพูโอเคปล่อยตาไปอะไรนะงงอยู่ครับวิดีโอนี่ตั้งหวีเก็บตั้งหวีเก็บงามใช่ครับขอบคุณครับโอ้โหคนเหนือแน่เลยเก็บขอบนี่ต้องก้มเก็บไหมคะโอ้โหลามไปยังคอมเมนต์ครับผมก้มได้นะนี่หวั่นไหวไงช่างรู้ได้ไงว่าเขาหวั่นไหวจากเบอร์หนึ่งค่อยๆไล่ไปนี่ให้เกิดความสวยงามใช่ครับก็จะเก็บด้านหลังนะใช่ครับต้องขยับนะต้องขยับนะโอ้โหดัลลี่ทำงานดีๆนะยากครับนี่จะเห็นได้เลยว่าค่อยๆน้ำหนักงานค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆเลยครับ
ทคนิคการวางหวีของกีดกันนะฮะวางหวีเป็นสี่เท่าสาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกำหนดจุดคุยได้ด้วยนะอาริโอมาผมด้วยแล้วโอ้โหอะไรวะยังอะไรวะโอ้โหผมอยู่ทีเป็นชั่วโมงนะใช้เบอร์อะไรอยู่ครับเบอร์ 1.5 ครับน้องโยกถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ล่ะสุอาโหอะไรวะเนี่ยคนน้อยแบบนี้คนน้อยอย่างงี้ไม่ได้สาระอะไรเลย1,000แล้วครับ1,000คนใช่ครับอะไรวะอันนี้คนน้อยก็เบอร์1.5ครับก็คือเชื่อมในรอยต่อที่เราทำไว้ด้านล่างใช่ครับที่เราเก็บไม่หมดแล้วก็ใช้ฟันรองสะบัดก็ได้ครับมีสอนด้วยกอมีสอนด้วยไม้น่าจะใช่เนาะครับแล้วถ้าเราแปลภาษาภาษาทางเหนือครับตอนนี้ครับอนาคตนะครับสอนตามด้วยทีมพวกเราจะมีสอนแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีสอนไปแล้วนะเปิดเป็นคอร์สของพี่จิมใช่ครับมาสอนที่กรุงเทพไปนะครับที่ได้ภาษาเหนือทางเหนือไหนพูดที่ลีโอนี่เขาก็น่าจะเป็นคนเหนือใช่ชอบพูดโอ้โหจ้าเลยจ้าพูดจ้าเก็บแล้วจ้าเก็บครับนี่ไม่ได้ก่อนไปก่อนเงาขึ้นมาคือตอนนี้เราจะทำงานแบบว่าไม่ได้ให้มันขาวมากนะครับเพราะว่าทุกไลฟ์ที่ผ่านมาเราใช่เราก็ตัดเฟดไปเยอะละเพราะช่วงนี้ก็เทรนตอนนี้ก็กำลังมาสำหรับคนที่ผมยาวๆอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยไถกันจนขาวใช่ครับเฟดจนขาวมากเลยหลักๆเราก็จะไม่เน้นผมด้านบนนะครับในการซอยเหลือเนื้อผมไว้ครับเยอะหน่อยใช่ครับดูผิวใช่ดูผิวจริงๆเทคนิคอีกอย่างนึงที่เราไม่ได้พูดก็คือการใส่แมสนี่แหละฮะไว้แมสอย่างนี้นะครับลูกค้าก็ปลอดภัยด้วยแล้วเราก็ทำงานง่ายด้วยเห็นไหมครับว่าเนี่ยครับเวลาไฟแม้เนี่ยตรงนี้ก็จะติดลงมาทำให้เราเก็บงานได้โดยที่ไม่ต้องถอดแม้เลยใช่ครับแม้กระทั่งการใช้เราคือใกล้เคียงที่สุดกับการถอดแม้เลยครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ทำงานได้ช่วงจอดใช่ครับแต่ว่าถ้าเราจะเก็บตรงนี้มีลายผมเนี่ยเราก็ขยับสายนิดนึงส่วนช่วงจอดแค่กี่ก็จะทำงี้ครับปึ๊บใช้หวีเกี่ยวนี่เป็นเทคนิคดึงขึ้นมานะครับหวีเกี่ยวผมก็ทำแบบนี้ครับผมจำกิ่งมาได้ครับเรียบร้อยเลยอันนี้ก็คือเทคนิคดีๆที่แบ่งปันกันใช้ก็จะใช้หวีเกี่ยวครับถ้าน้ำไหลเชี่ยวก็จะเหลือหวีเดียวคิดได้ยังไงอย่างนี้แหละครับอันนี้คิดได้ยังไงแจ๋วเลยครับผมชอบไปดูนี่เรียนภาษาอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวแจ๋วเลยครับมันจะเหนื่อยนะครับที่หวีไปที่หวีมานี่ขึ้นจากเบอร์หนึ่งเอาหวีไล่เก็บครับเราต้องขอบคุณมากนะคนดูเล่นมุกเราตลอดใช่ครับคอยตามมุกก็เราก็บอกยืนยันคำเดิมว่าเรามาแบ่งปันเทคนิคมาทำงานกันแล้วครับครับก็ไม่ได้มาสอนไม่ได้อะไรนะก็ชอบเทคนิคไหนของพวกเราที่นำเสนอไปก็เอาไปใช้ได้นะครับเราจะดีใจมากขอบคุณที่มาบอกเทคนิคครับผมขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับผมก็ฝากติดตามพวกเราทุกวันพุธ20:00 นะครับเราก็จะมาไลฟ์ครับสดแบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆที่น้องได้อยู่กับญาติเลยครับนี่เราจะใช้หวีค่อยๆเก็บใช่ครับในหลุมที่อาจจะเป็นส่วนดำๆหน่อยวันนี้ถือว่าได้ทำงานได้เสร็จทีละข้างไปเลยนะเทคนิคของเราหนึ่งอย่างนะครับก็จะงานให้เสร็จใช่นี่พี่กิจก็จะใช้กันไกลใช้กันไกลจ้ะใช่คือเราก็สามารถเก็บที่มันเป็นหลุมดำๆได้เห็นไหมครับก็ค่อยๆไล่ไปสมมติถ้ามันเราก็ปรับใช้ด้านถี่ก็ได้ของหวีเราก็ไล่ได้ครับกันไกลคมมากเลยครับใช่ครับของอะไรครับเนี่ยนี่ของบับเบิ้ลเบนสิครับน้องโยโอ้โหใจบับเบิ้ลเบนสีดำความสลาดยาว 5.5 นิ้วนะครับ
ผมจะบอกว่าทำไมไม่เอาฟันจระเข้โดนกัดครับตอนนั้นไปเอาแล้วจะได้ปลาฉลามมาไม่น่าไม่น่าไปไม่น่าเล่นครับผมผู้คนดูพวกควบเลยนะโอ้ขึ้นนกควบลงโอ้เด็กจากพันกว่าหรือ800อ่ะโอ้โหอ้ยด้วยอันนั้นไม่ใช่โอ้นี่พี่กิจก็ได้ใช้ตัวทีเบตครับของบาร์บาเพนกับสีเล็กสีฟูใช่ครับจันขอบครับผมเออถือได้แล้วกันมันเกิดออกมาเป็นธรรมชาติธรรมชาติอันไอ้ต้มหน่อยพี่เก่งหายไปไหนเนี่ยอ๋อพี่เก่งไปทำธุระนิดหน่อยครับครับผมพี่เก่งมาครับผมนี่หลักวัชชันจริงนะครับอืมคือก็จะใช้กันสองคือไม่เก็บลายผมขึ้นไปครับส่วนที่มันเกิดออกมาภาพนี่สวยงามมากนะครับโหขอบคุณครับหน้าที่มุมกล้องทำให้ทุกคนเห็นได้ชัดครับเกมครับคําถามถามได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับทีมเราใหม่ด้วยนะครับค่อยๆเก็บข้างหูครับผมมันเป็นรอยกันอันนี้ผมกันเองนะโอเคก็ดีแล้วครับจะได้ต้องสนิทกันนะครับผมเองต้องแย่งเล่นก่อนโอ้โหเลยครับทักทายกันได้นะครับโอ้โหเนี่ยครับข้อความละ3บาทครับผมพอดีเลขาโทรมาตามชุมด่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดยอดเลยครับเจ๊สีนะครับผมโทรมาทวงค่าแชร์อันนี้พี่ตัวเองพี่ตัวเองเก็บไรผมครับเก็บไรผมให้ดูเป็นธรรมชาตินิดหน่อยก็ท่านทำใจครับผมสวัสดีคุณนันทิชาสีอะไรครับเนี่ยสีโพทองมาแล้วครับมาเองครับมาเองครับมาเองนะที่จะเห็นได้เลยว่ากิจใช้ปลายแบตเตอรี่ครับจะเห็นได้เลยไม่ต้องยังไม่ทันใช้ไปนิดตัวเลยนะจะคมแล้วก็คมแล้วก็คมแล้วจริงๆถ้าลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนๆที่ไม่ได้ชอบใช้วิดโกนตัวนี้ก็เอาอยู่นะใช่แต่ว่าอาจจะต้องไปคัสตอมหน่อยนะครับจะไปรับฟันขยับฟันเพิ่มใช่แต่ว่าได้มาเดิมๆมันก็ดีแล้วล่ะใช่เพียงแต่ว่าเราไปทำเพราะว่าเราต้องการความคมเพิ่มมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราจะได้เร็วขึ้นบางท่านอาจจะแพ้ไปวิดโกนเลยนะเวลาเราก็จะใช้ตัวนี้แทนก็จะได้ความโค้งบางกันโค้งเป็นสะพานแขวนเลยนะครับนี่ FC จากสปป.ลาวครับโหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางท่านไม่ชอบคมคมอาจจะเป็นเมษายนก็ได้หรือพฤศจิกายนครับไม่ขยับเลยเออมันคิดได้วะถ้าชอบคมคมมีสายยนต์ก็ได้ตัดผมแล้วสีกันบ๊อการฮาร์อาการฮาร์กันครับสีกันบ๊อมันแปลกๆนะมันข้อถามอะไรหรือว่ายังไงสีครับสีกันบ๊อจะกันไหมอ่ะจะกันไหมจะกันไหมครับของแง่ของแง่ตอนแรกผมไม่คิดหรอกพอคุณบอมพูดขออนุญาตนิดเลยให้ดูท้ายๆหน่อยครับผมท้ายๆครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์1แล้วก็ปรับฟันครับเบอร์1ปรับฟันสบัดสบัดนิดหน่อยครับเบอร์1ขึ้นทรงครับก็ติดก็คงจะต้องการให้ด้านหลังก็คือริวเป็นธรรมชาติครับอะไรไม่ใช่หรอแล้วก็เวียดนามครับสวัสดีครับโอ้อะไรฮะเวียดนามอะไรฮะเวียดนามซินเจ้า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 ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมนะครับในเพจมาร์โกเบรนครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในไลฟ์คือ
ยี่ห้อบาร์เบอร์เบรนแบรนด์คนไทยนะครับผมครับผมใครทำใครใช้ช่วยกันสีกันบอสมาอีกคนคืออะไรอ่ะสีกันบอสที่กันจรคมมากครับแต่หน้าหล่อคมครับต้องนายแบบยาวๆนะครับโอ้พี่มานพสีกันบอสอะไรนะอะไรฮะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะหล่ออีกแล้วหล่ออีกแล้วเบอร์หนึ่งครับไถจรให้ดูไม่ขาวมากลองเบอร์ไว้ครับมีอันนึงไถต่ำๆครับไม่ต้องไถสูงจะได้ดูแบบว่าไม่ต้องสูงมากถ้าไถสูงก็จะสูงนะครับกับผมถ้าไถต่ำก็จะต่ำถ้าไถสูงก็จะสูงถ้าไถสูงก็จะสูงครับโอ้เป็นแบบนี้เองนี่เทคนิคที่มันขึ้นทรงเบอร์อะไรครับดูไม่ทันเบอร์หนึ่งครับนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งปากฟันครับผมขึ้นทรงไหมครับหนึ่งหนึ่งครึ่งถึงห้าประมาณหนึ่งครึ่งปากฟันก็ประมาณเบอร์หนึ่งครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปครับค่อยๆกดไปครับตอนนี้ก็จะเราก็จะปรับเป็นหนึ่งครึ่งมั่งเบอร์หนึ่งมั่งแล้วแต่ความสีสันโอ้โหแล้วก็สวัสดีลำลูกกาทิตตี้เลยนะคืออะไรแล้วล่ะครับสีสันยอมแล้วจ้ายอมแล้วจ้าอย่าเพิ่งยอมสิโหลำกาชายกลางเราเองสวัสดีชายกลางด้วยสวัสดีน้องชายกลางครับสวัสดีครับเป็นครับอีกก็จะเป็นที่น่ารักของเราอีกหนึ่งทางอีเก็บครับเก็บของเก็บของสองจะสอบถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับคุยกันได้ครับผมสอบถามตรงไหนอะไรยังไงสอบถามมาได้เลยเรายินดีและเต็มใจที่จะตอบให้ขอบคุณครับไอ้หวีเก็บจากตีนผมเบอร์หนึ่งเราที่เราขึ้นไว้เราก็จะเก็บขึ้นมาเรื่อยๆมันเข้ากันมันไล่กันครับผมถ้ามันไม่ไล่กันโอ้โหวันดื้อแล้วไม่ไปแล้วครับผมครับถ้าไปไล่เราก็ต้องไล่ให้มาครับผมถ้าไปไล่เราเหมือนดื้อถ้าไปไล่ดื้อดื้อช่างสะบัดดีจังครับโอ้โหครับผมทรงอะไรครับอันนี้ทรงแบมแบมครับผมทรงเรียกอะไรครับคอมมาครับเขาเรียกอะไรวะถามใครครับคิดถึงทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับพี่ชายกลางบอกโอ้เช่นกันเช่นกันนะพี่กลางครับผมช่างสะบัดดีจังคุณเดฟบอกช่างสะบัดดีจังตอนไม่ตัดผมสะบัดดีกว่านี้อีกนะพี่จอนี่ครับถือว่านี่การใช้ข้อมือพี่กิจสะบัดขึ้นไปนี่จะเบิ้ลเลยคล่องมากคล่องมากข้อมือผมเห็นไว้ระหูกับตาเลยเห็นไหมฮะโอ้ยเร็วอ่านี่เร็วกว่าใช้เบอร์1ครึ่ง1ครึ่งสบัดสบัดขึ้นไปเก็บรอยเชื่อมต่อไม่รอแล้วสบัดต่อคือศีรษะน้องเบสครับบางครั้งหวีมันก็ไม่ได้มันอาจจะเข้าไม่ได้ลึกใช่ครับเราก็จะใช้ฟันรองเนี่ยล้วงเข้าไปทีนี้มันก็จะเริ่มเนียนแล้วครับเห็นมั้ยครับคือมันเป็นเนียนแบบว่าธรรมชาติมากกว่านะไม่ใช่แบบว่าเนียนแบบว่าการไล่เฟดแบบเป๊ะๆมากๆคือเน้นไปที่ความเป็นธรรมชาติใช่ครับผมสวัสดีท่านที่เข้ามาดูหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งชั่วโมง35ประมาณ35นาทีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน่าจะจบที่5ทุ่มครับวันนี้ครับผมละเอียดมากคล้ายใช่ลองทรงกลางไหมครับพี่ใช่ครับจริงๆตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นทูบ็อกก็ได้นะใช่ลองทรงกลางก็ได้ไม่คือคอมม่ามาจากทูบ็อกครับพี่ยอมครับเพราะว่าคอมม่าคัทก็คือมันคือการเซตขึ้นนั่นเองใช่ครับเพราะว่าทูบ็อกก็จะปล่อยลงแต่ว่าพื้นฐานมาจากทรงเดียวกันครับก็อยู่ที่การดัดแปลงการเรียกของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศจังหวัดในการไปก็ว่าไปพี่กิจครับลูกค้าบอกอยากตัดบ้างแต่หัวไม่คุยมีข้อแนะนำครับมีครับก็คือเราก็ใช้หวีเนี่ยแล้วครับดึงสร้าง45ก็ได้ครับไม่ว่าจะตั้งขึ้นทุยๆเหลือเนื้อผมตรงนี้ไว้ครับไม่ถ่ายแบบว่ากดแฟบลงไปครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ก็ยังมีทุยๆบ้างตอนที่เราปล่อยผมลงมันก็จะทุยแล้วครับให้ดูข้างๆด้วย
ครับฟังคุยอยากสอบถามอะไรก็ถามมาได้เลยครับแล้วเต็มใจตอบให้ดูข้างๆก็จะเห็นว่าโค้งลงมาใช่ครับก็ฝากแชร์ไว้ถ้าไหนอยากดูหรือมาไม่ทันตั้งแต่ช่วงแรกก็ครับแชร์ไว้แล้วก็ไปดูย้อนหลังกันครับครับผมเปิดสาธารณะไว้เลยกดติดตามเพจไว้ครับผมแล้วก็เข้าไปดูได้ที่ LINE Official นะครับนั่นก็ได้จะมีไลฟ์ย้อนหลังของเราตั้งแต่ไลฟ์ครั้งแรกเลยครั้งนี้ก็ครั้งที่18แล้วครับผมนี่ตั้งแต่ครั้งที่1เลยใกล้หมดแล้วชัวร์ๆ18ผมไปนับแล้วครับผมถ้าเห็นว่ากิจไม่ได้ใช้แค่เบอร์1อย่างเดียวครับติ๊งผมนี่ก็จะใช้แค่05สบัดใช่ครับให้มันเป็นเงาตั้งเป็นเงาตั้งหน้าครับไม่ต้องเรียบร้อยสำหรับคนที่ขนาดการใช้ตลอดเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้นะครับจะชอบไลฟ์สดนี้นะแล้วก็ครับผมใช่ก็ที่ก็นำเสนอให้เราดูครับบอกมีขั้นตอนอย่างละเอียดให้ดูแล้วก็พี่น้องสปป.ลาวที่ร่วมรับชมอยู่นะฮะท่านไหนครับอยากสั่งซื้อแบตเตอรี่หรือว่าอยากได้แบตเตอรี่ของบาร์เบอร์เบรนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่โรงโด่งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020551142444ครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับครับผมส่งเร็วส่งไวส่งจริงแน่นอนครับผมเนี่ยครับที่สปป.ลาวใช่ไหมครับผมที่สปป.ลาวส่วนที่ไทยเราก็นี่เลยครับทางเพจบาร์เบอร์เบรดของเรานี่เองหรือทางไลน์ออฟฟิเชียลทางไลน์ออฟฟิเชียลเราตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายอยู่นะครับผมกดเข้าไปดูได้แต่พวกผลิตภัณฑ์ก็มีที่ร้านค้าส่งใช่ไหมมีอะไรบ้างครับพี่เฉ่งที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับครับแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็บิวเทียมครับเยอะแยะเลยนะมากมายมากมายเลือกมีให้เลือกมากมายท่านไหนที่อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้ามีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไปครับสามารถซื้อได้เลยท่านไหนอยู่ไกลไม่สะดวกก็สั่งกับทางเพจทางไลน์ได้มีโปรโมชั่นมากมายแต่ว่าอุปกรณ์ก็น่าจะสั่งจากทางเพจเป็นหลักนะทางเพจเป็นหลักอุปกรณ์แต่ว่าถ้าพวกผลิตภัณฑ์เซ็ตผมก็ใช่ครับพวกประมาณเก็บมากมายร้านค้าส่งนี้นะปลายคิ้วปลายคิ้วเรียกว่าลองซื้อลองซื้อแบบนี้สีมูใช้ดีครับบวกหนึ่งหนึ่งเสียงมูขอบคุณมากครับที่มานพครับยากครับสีชมพูก็คือถ้าใครที่ชอบสีที่ไม่ได้แข็งมากนะก็ตัวนี้เหมาะมากเลยครับไม่ได้แข็งมากแต่มากเด่นครับแต่ก็แนะนำให้หากระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะใช่มาลบคมนิดนึงมาลบคมนิดนึงครับผมหุ่นของเรานี่ไม่ได้พ่นสีนะฮะเป็นคือรูปด้วยพลาสติกทั้งหมดนี่ขูดให้ดูเลยไม่ถลอกเลยนะไม่มีถลอกครับผมหล่อขึ้นรูปหล่อขึ้นมาไม่ได้ว่าเอาสีมาทาพอ่นสีใช้ไปสี่รอบไม่ใช่และที่สำคัญคือความอ่อนตัวดีมากใช่ครับไม่มีทางหักง่ายง่ายปลายหวีเหี่ยวอ่ะโอ้โหเนี่ยไม่เหี่ยวอ่ะไม่เหี่ยวใช้ดีครับยืดหยุ่นดียืดหยุ่นปลายหวีเหี่ยวลดแปดยืดหยุ่นเรียกว่ายืดหยุ่นดีเพิ่มขึ้นมาแล้วยืดหยุ่นจะตกใจตกใจตกใจไปนี่ให้ดูครับใช้กินผมดีครับใช่ครั้งนี้ก็เดี๋ยวใช้กันไกลนะครับใช่ครับครับผมก็สามารถเก็บพอบโดย 0.5 ใส่ไว้ครับโดย 0.5 ครับผมครับผมหัวไม่ได้พูดมันดูขึ้นเรื่อยๆนะครับฉายน่าดูสวัสดีครับผู้ที่เข้ามาชมครับผมครับดีครับสวัสดีครับนี่มีซีฟูดเก็บใช้ดูเลยครับโอ้โหยากเลยมีสีอื่นไหมครับสีอื่นก็จะเป็นหวีใหญ่ที่เป็นแบบว่ามีหนาหวีหนาหวีใหญ่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ตรงนี้ครับขึ้นรูปถ้าหวีใหญ่แบบนี้นะฮะก็จะมีหลายสีเนี่ยนี่ก็สองเข้าไปละหวีใหญ่หวีเล็กครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับท่านนะครับผมใช้กันไกลซอยครับผมขอบเนี่ยถ้าสั่งในไลฟ์นะฮะหวีสีชมพูเนี่ย200 บาทโอ้โหลดกระหน่ำพิเศษมากเลยนะใช่จะได้ทั้งหวีใหญ่และรู้สึกว่าตอนเปิดตัวนี่250 บาทนะโอ้ประหยัดไปเซฟค่าใช้จ่ายไป50 บาทเลยนะยอดครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะจะมาเป็นคู่แบบนี้จะมาเป็นคู่แบบนี้นี่ฮะความอ่อนตัว
ไม่หักไม่เห็นคู่เดียวดูนี่ๆๆความอ่อนตัวฮะเนี่ยเพราะเวลาเราตัดผมลูกค้าเนี่ยเข้าไปตามร่องศีรษะสรีระของศีรษะของลูกค้าเนี่ยเพราะมีความอ่อนตัวแต่ว่าไม่อ่อนแอใช้ทนใช้นานแน่นอนนึกว่ายิมนัมติกอ่อนตัวอ่อนเนี่ยไม่เจ็บโทษนานเนี่ยฮะสามารถดัดเข้าไปอย่างนี้ได้โอ้ยอย่าลืมเกือบแล้วเกือบแล้วไอ้นี่ไม่กินเต่านะครับผมมากครับเดินใช่แรกๆผมซื้อ250สั่งมา2โอ้ยมานพครับเดี๋ยวรอตามโปรโมชั่นดีๆครับเพราะฉะนั้นพี่มานพซื้อไว้อีกเลยใช่ซื้อไว้ใช้ทำอะไรครับพี่กิจเดี๋ยวก็จะเก็บผมด้านบนแล้วครับผมต้องไปฝั่งนู้นไหมไม่ต้องเลยเดี๋ยวพี่กิจตอนนี้เราถ่ายจากหน้ามาได้เลยข้างๆเราเสร็จแล้วนะครับมาดูจากข้างหน้าแล้วดูจากข้างหน้าคราวนี้เราก็จะไปดูจุดแสกละครับนี่โอ้โหเท่ละจุดแสกนี่ว่าที่เรียกว่าบินไปเกาะบ้านใครแล้วอันนั้นนกแสกนี่เรามีทำมีลมเลยเห็นไหมครับว่าถ้าตอนนี้ก็จะเป็นทูบ็อกแล้วอาร์ตี้เหรออาร์ตี้ครับผมสวัสดีครับเห็นครับว่าของผมของน้องเบสอ่ะครับมันจะมีช่วงแสบเห็นไหมครับว่ามันจะโค้งนี้ธรรมชาติเพราะนั้นเราก็จะใช้น้ำฉีดเพื่อรีเช็คอีกทีหนึ่งครับฉีดไปเลยนะครับเพราะผมน้องเบสคืออยากโศกแหละอันนี้แบมแบมเลยนะเป๊ะเลยปัดโดยไทยนะบูบี้ถ่ายโดยไทยนะโอ้บวมบวมเจ้าลอยแล้วครับผมต้องถามอีกผมนึกไม่ออกนะผมไม่ออกผมจะเหลือจะเป็นถ้าเหลือก็จะเป็นป้าบอให้เราแล้วป้าบอก็ได้ก็จะเป็นกลายเป็นเราแล้วบ้องแบงอะไรก็ว่าเหลือคนเดียวโอ้โหนี่แหละครับโอ้แค่ฉีดน้ำก็แบ่งได้นะคือลักษณะพิเศษน้องในแบบอ่ะเพราะว่าผมด้านหน้าจะเป็นลักษณะคล้ายขวัญเป็นขวัญคล้ายๆขวัญอยู่ด้านหน้าขวัญหมุนมาทางฝั่งซ้ายพอดีเลยพอดีเป็นอะไรกับขวัญเหลี่ยมใช่ครับผมความได้ขวัญไปอยู่ห้องแอร์ก็มีเนี่ยครับนี่พี่กิจทำอะไรครับเนี่ยหวีครับเพื่ออะไรครับเพื่อเช็คครับเช็คเหมือนเล่นเกมเดียร์เท่าหน้าจังหวะเห็นครับว่าอยู่ช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้โหนี่เจอเลยครับประมาณนี้กี่ร้อยเท่าไหร่อ่ะ70 30หรอก็ประมาณครับประมาณนะครับคือที่แบ่งตอนนี้คือจะดึงลงมาตัดก่อนครับคร่าวๆนี่คือชอบมากเลยอ่ะไปดูใกล้ๆฝันของน้องเนี่ยสวยมากใสมากเป็นธรรมชาติเลยครับสวยพอดีเป็นกระบังพอดีสวยมากเลยครับนี่ถ้าตอนเซตนี่โอ้โหหล่อนี่พี่กิจก็จะทำเป็นคนนำเที่ยวอ่ะนะทำไมล่ะใช้ไลน์โอ้ไม่ครับเป็นไกด์อ๋อแล้วถ้าไกด์ไม่ไลน์ไกด์โทรได้ไหมได้ครับโอ้ยแบบเนี้ยเข้ามาคนนำเที่ยวเมื่อไหร่จะมีจุดไฟตัดผมครับโอ้โหอย่าให้ผมต้องเอ่ยนะมันมีใครมาแล้วทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าความยาวเนี่ยคือเบสอ่ะผมมันยาวเกินไปแล้วหน่อยนึงแต่ว่าด้านหน้าก็ยังไม่ยาวมากเพราะนั้นเราก็ดึงจากศีรษะด้านหลังก็ได้ครับคือด้านหน้าโอเคแล้วใช่แล้วก็กำลังดีดึงแล้วก็ตัดปลายก็ได้ครับเต็มปลายก่อนนะครับมีบอกว่าถ้าขวัญเจ้าเอ๋ยขวัญมาอันนั้นเป็นกองทรายเหรออันนั้นเป็นของปามี่หรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าชอบพวกเราก็ฝากกดแชร์ให้พวกเราด้วยกดไลค์กดใจให้กับทีมมัมเมอร์บอลพวกเราเนาะครับผมนะครับสนุกสนานกันไปเราไม่ได้มาสอนเรามาบอกเทคนิคเรามาแบ่งปันความรู้กันอันไหนเรารู้เราก็จะบอกใช่ครับอันไหนไม่รู้เราก็จะไปหาข้อมูลจะไปหาข้อมูลมาบอกต้องมาบอกให้นะครับครับเพราะเราเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนาะเพราะว่าบางอย่างบางเค
ที่บางทรงก็อาจจะเรียกต่างกันอะไรเงี้ยเราอาจจะเรียกแบบนี้แต่บางท่านอาจจะเรียกอีกอย่างนึงซึ่งมันก็ไม่ได้มีผิดมีถูกหรอกครับมันแต่มันก็คล้ายๆกันทำงานออกมาให้ลูกค้าพอใจที่สุดจุดประสงค์ของเราที่ฝันยังไกลแต่จะไปให้ถึงเขาบอกว่าขอบคุณนะคะที่มาสอนเพิ่มเติมนี่เพิ่งเรียนได้เดือนเดียวติดสู้ๆครับสู้ๆไม่กล้าไปเรียนต่อครับผมก็พวกเราไลฟ์มากี่ครั้งแล้วพี่เก่ง18ครั้งนี้ครั้งที่18ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พี่ฝันยังไกลนะฮะก็สามารถเข้าไปดูพวกเราหลังได้ได้ทุกๆคนไม่ใช่แค่ทีมเราฝันให้ไกลไปให้ถึง2ทีมก็คือทีมของน้องฮาริสแล้วก็ทีมของตั้มใช่ครับจะดูสามรอบก็ได้ดูรอบก็ได้มีพวกเราเนี่ยประมาณคนละ18นี่แหละเห็นไหมครับว่าตัดแล้วมันก็จะเริ่มโอ้โหโอ้โหนั่งแดวเลยนะเป็นยังไงตรงแดวตรงแดวก็คือตรงมากมากอ๋อโอเคครับผมลักษณะเรียงสวยเหมือนตรงแดวผมหรือบาร์โค้ดนะครับทำไมครับไม่มีอะไรครับบางทีก็ปล่อยผ่านไปบ้างพูดไปเรื่อยจริงๆเนื้อผมด้านข้างเนี่ยอยากจะยาวจะสั้นบอกช่างที่ไปตัดได้เลยใช่อยากได้ประมาณไหนแต่ว่าถ้าเซฟไว้ก็ประมาณเบอร์หนึ่งครึ่งเนี่ยหนึ่งครึ่งนี่คือเบสิกสุดเบสิกสุดเลยคือกำลังการสวยใช่ครับบางคนไม่รู้ไม่สั้นไม่ยาวเบอร์สองก็อาจจะดูแบบว่าเฮ้ยสั้นไปเฮ้ยยาวไปคนเราก็จะมีแบบความสั้นความยาวไม่เหมือนกันใช่ครับโอ้ใช่ดิใช่ดิใช่เลยใช่เลยเหมือนชอบที่คนชอบพูดกันแล้วเวลาตัวก็อ้วนเหมือนไม่เหมือนกันด้วยที่ไปตัดผมก็จะบอกช่างว่าเอาออกนิดเดียวที่จะชอบพูดกันเอาออกนิดเดียวของช่างกับของเรามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อสารก็ให้ถูกต้องก่อนถูกต้องครับผมสื่อสารให้ถูกต้องแล้วไม่รู้ครับว่าตอนเราปล่อยปุ๊บปุ๊บนี้ปุ๊บปุ๊บมันจะพิ้วไหมพิ้วดิครับแค่ปุ๊บปุ๊บก็รู้รับพิ้วแล้วใช่คุณมานพบอกว่าชอบดูพี่ทุกคนเลยแนะนำดีขอบคุณครับก็ดีใจที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะดีใจเรามาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กันเราไม่ได้มาสอนอะไรนะครับผมเห็นไหมเรามาแบ่งปันกันว่าเราทำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่พวกเราใช้ทำงานกันทุกวันอยู่แล้วใช่ครับเราเรียกว่าเรามาแบ่งปันกันวิธีการทำงานของเราดีกว่าไม่ได้สอนแต่ถ้าท่านไหนที่อยากถามอะไรว่าเอ้ยเราทำแบบไหนเราก็จะบอกวิธีที่เราทำนี่แหละซึ่งบางทีอาจจะทำไม่เหมือนเราก็ได้แต่ว่าก็ออกมาดีเหมือนกันให้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันก็อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเนี่ยว่าทำให้ออกมาดูดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับสบายดีครับนำเอาเทคนิคที่พวกเราไปใช้เราก็จะดีใจมากใช่แล้วมันมีประโยชน์กับทุกท่านเนี่ยเราดีใจเลยมาทีมบอกกันหน่อยนะเอาไปใช้แล้วมีประโยชน์บอกพวกเราด้วยเราจะดีใจมากเลยครับใช่ครับใช่ครับนะฮะฝั่งนี้นะครับเอโอฝั่งนี้ว่าผมน้องเบสจะตกอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นช่อแรกที่กิจจะทำก็คือนะครับดึงลงมาก่อนอันนี้วิธีการทำงานทีละช่อคือสร้างความยาวก่อนสมมติเฮ้ยถ้ากะไม่ถูกบางคนกะไม่ถูกเขาว่าความยาวจะตัดด้านหน้านี่จะเริ่มประมาณไหนก็ประมาณไหนครับให้มาดูด้านหลังก่อนก็ได้ครับนี่พอด้านหลังที่เราตัดฝั่งรูทใช่ไหมครับมันจะมีจุดเชื่อมครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ตัดหลังไปหน้าก็ได้เลือกเมื่อยปึ๊บนี่มันก็ได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็มาเริ่มตัดด้านหน้าก็ได้ครับนี้เราก็จะเห็นจุดเชื่อมด้านหลังด้านหน้าผมไม่ต้องการให้มันสั้นมากก็จะตัดช่วงกลางๆที่มันยาวออกมาเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าทรงนี้ก็ไม่ต้องการให้มันสั้นมากอีกอย่างผมน้องเบสก็คืออยากโศกเวลาตัดเดี๋ยวมันจะม้วนขึ้นไปเองครับเก็บให้มันเท่ากันใช่เก็บให้มันเท่ากันเท่ากันให้มันเป็นแนวเดียวใช่ครับเพราะว่าผมอยากโศกเวลาเราได้แห้งอ่ะมันจะม้วนครับก็ค่อนข้างระวังต้องระวังการตัดสั้นตอนเวลาผมเปลี่ยนนิดนึงใช่เพราะว่าผมอยากโศกสมมติถ้าเราตัดสั้นปุ๊บมันจะสั้นทันทีเลยพอแห้งมันจะเด้งขึ้นไปอีกใช่จะม้วนเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างระวังกับการตัดผมตอนผมเปลี่ยนนิดนึงใช่ครับดีนะครับอย่าให้สั้นเกินไปช่วยแล้วผมสำหรับผมอยากโศกแล้วถ้าเต้ยโศกอะไรโอ้โหให้แน่เลยครับให้แน่อันนี้อันนี้ฟังชุดสองบ่อยอันนี้ฟังชุดสองบ่อยครับผมหมายถึงว่าจะการไหมมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดนี้เนี่ย
อยากโศกเศร้าโอ้โหอยากโอ้อยากโศกเศร้าครับผมอยากโศกเศร้าครับอย่าไปโศกเศร้าเลยครับเราเป็นชาเลยครับตายแล้วตอนนี้ก็เครียดอยู่แล้วอยากโศกเศร้าผมคิดไม่ถึงกันนะอยากโศกเศร้าถ้าเคยโศกยังไงนะเคยโศกยังไงก็สนุกสนานแบบพวกเราจะให้ดูหน้าตรงๆนะให้ดูนี่มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราเสร็จนี่นิดเดียวนิดเดียวก็นิดเดียวใช้ได้แล้วช่อกลางเราอาจจะจับช่วงด้านหน้าเลยครับเต็มขึ้นแล้วโอ้โหเนี่ยข้อมือตามข้อเนี่ยข้อมือก็ดีจริงคนเนี้ยตัดความยาวนะครับจุ๊บๆๆเนี่ยกิริมิกอสเนี่ยข้อมือดีจ้าดึงเรื่อยดึงตั้งแต่หน้าไปถึงหลังโอ้โหนี่นะครับดึงจากหน้าไปถึงหลังใช่ครับเช็คแต่ถ้าผมจะชักหน้าก็ถึงหลังช่วงนี้แห้งช่วงนี้แห้งผมแห้งเลยผมฉีดน้ำหน่อยฮะแอดมินบอกว่าถ้าเศร้าขนาดนั้นแอดมินแนะนำเพลงน้ำตาหยดยังกดไลค์เลยครับน้ำตาหยดยังกดไลค์ไอ้นั่นผู้ใดผู้ใดแอดมินนั่นคิดว่าทางสุราษฎร์ผู้ใดนั่นพี่ตื่นน่าจะไม่ทันเห็นไหมครับว่าจุดแสงมันก็จะเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็เกือบขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือเช็คช่อขวางแล้วครับครับช่อนะครับเวลาดึงใช่ไหมมันก็จะมีจุดที่เราเล็กๆน้อยๆครับครับตัดตรงใช่ช่อหนึ่งไม่ดูฝั่งนี้ด้วยหน้าไล่ไปหลังเลยนะไม่เห็นต้องฝั่งนี้เลยว่าฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวพี่หรือจะผมตัดด้านฝั่งนี้ให้ดูก็ได้ครับผมต่อก็จะฝั่งนี้ที่เราอยู่เรียกฝั่งทนนะถ้าข้ามไปเรียกฝั่งพระนครครับผมครับผมครับกันไกลนะฮะกันไกลคู่ละ950บาทนะครับยืนนักกล้ากี่ดีวะสั่งไปกับแอดมินได้เลยครับผมเอฟในแบบกับพี่ออมครับโอ้โหยอดเลยครับสวัสดีครับอะไรอ่ะข้างหลังข้างหลังเขาไปอะไรเขาทำไมอ่ะข้างๆคนดูใต้นี่ฮะนิดเดียวเป็นรูปเดียวจริงเนี่ย 99% แล้วแหละอันนี้ก็ฟันปลาละครับมาอะไรฉลามครับถ้าเกิดเป็นฟันกระต่ายจะน่ารักหน่อยฟันกระต่ายถอดแมสที่บองแล้วฟันเย็นนะฟันกระต่ายเอาละตะกอนเย็นเพราะดัดเข้าแล้วฟันกระต่ายได้สบายดีครับโอ้โหบินมาแล้วจ้ามีสปป.ลาวขอบคุณครับสบายดีสปป.ลาวค่ะเดี๋ยวพี่บุญมีเนาะครับไม่ผิดน่าจะเป็นพี่บุญมีโอ้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเราพี่น้องสปป.ลาวมีเยอะมากมายเลยทั้งท่านเลยที่ดูพวกเราติดตามพวกเราสนุกสนานกับพวกเราเกือบทุกครั้งเลยนะใช่ครับใช้กันไกลซอยแล้วนะครับซอยผมให้มันบางลงครับครับผมให้มีที่ปรับเสียงอ่ะทำไมอ่ะวอลลุ่มเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่นะวอลลุ่มคนละอย่างครับพี่เก่งร้านอยู่แถวไหนครับลูกค้าร้านเราอยู่ถนนอิสรภาพนะครับซอย42หรือตรงข้ามกับซอย31นะครับตรงข้ามร้านเราจะเป็นปั๊มเชลสุดยอดครับสะพานลอยร้านเราสีเหลืองหาง่ายมากถ้าข้างร้านเราครับครับสีชมพูโอ้โหเนี่ยครับข้างขวาและข้างซ้ายเป็นข้าวมันไก่เนี่ยครับจะเจอเราเลยครับอยู่ตรงกลางบอกให้หมดจะไปบอกมันทำไมหลังร้านเรามีงูด้วยนะอันนี้จะไปบอกเขาทำไมเป็นงูอะมาเกดอนนะงูปลอมได้งูมาเกดอนมาเกดอนมันไปชิดอุกกาบาตแล้วใช่ผ่านไปไอ้ยาโหขอบพี่เที่ยวการหลบนั่งเครื่องไปตัดเลยโอ้โหครับผมเอาสะดวกซีจะจริงทำสะดวกนะได้ครับมาทักทายพวกเราได้ครับ
อยผมครับเพิ่นมันเพิ่นโอ้โหเนี่ยครับแหมยากเลยสวัสดีครับพี่บอมทีมงานวอเตอร์บอมทุกท่านครับสวัสดีครับน้องสโนเกอร์ครับผมใช่ที่ผมฟูฟูไหมไม่ใช่คนนะคนละคนครับอ๋อและสนุกสิมาก็ไม่ใช่นะอันลูกเทวดาหรือเปล่าครับผมมีงานซอยผมแต่งบางลงไม่เห็นครับไม่เห็นครับคุณก็ขยับกล้องสิฮะไม่ดูด้านหน้าดีกว่าช่างเขาซอยเก่งจังโอ้โหเนี่ยนะครับเครื่องหมายการค้าเลยอะไรวะการซอยเป็นความต้องการเรื่องการซอยเรื่องการซอยได้แล้วครับนี่เดี๋ยวขอเป่าอีกทีแล้วก็จะซอยแห้งยากเลยครับแค่คุณมโนก็บอกซอยดีมากครับครับครับยากเลยครับขอบคุณทุกคำชมนะฮะนวลมากครับครับที่คอมเมนต์มาครับครับสมนาคุณนี่เก็บไซส์สมนาคุณไม่ได้ของสมนาคุณนะไม่ใช่ครับแล้วก็ดึงดูนะครับเสน่ห์ของมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละเช็คดูครับความฟิวใช่ครับความฟิวแค่นี้ก็สวยแล้วสวยแล้วครับพร้อมมากครับมีวิธีซอยไม่ให้แหว่งไหมครับซอยไม่ให้แหว่งยังไงดีเก็บยังไงดีถ้าซอยฟันปลาอย่าสับเยอะอย่าสับเยอะใช่ครับต้องดูลักษณะผมก่อนใช่ถ้าคนผมบางเนี่ยก็ไปปลายสับเยอะใช่ครับสับไปปลายสักประมาณสัก 80% ของเส้นผมนะครับถ้าสับครึ่งนึงเดี๋ยวผมจะชี้ใช่ถ้าคนผมหนาก็สับได้เยอะหน่อยแต่ก็อย่าบอกว่าอธิบายแล้วมันไม่สวยขั้นแรกต้องดูลักษณะผมก่อนลักษณะเส้นผมแล้วกันใช่แต่ว่าในแบบวันนี้คือของน้องเบสคือมันหนาไงซอยได้เยอะใช่ครับหนาแล้วก็หลายรอบอยู่ก็หลายรอบได้อยู่ใช่หนาแล้วก็อยากโศกเล็กน้อยไม่ถึงกับอยากโศกมากไม่ถึงกับขนาดอยากโศกเศร้า
ครับผมโศกเศร้านี่ไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้คือเจ้าของไปไหนแล้วจากโศกเศร้าผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าตัดหัวหนึ่งใช้เวลากี่นาทีประมาณ50นาทีนะครับกำลังดีนะของพวกเรานะของพวกเราไม่เกินเราใช้ไม่เกินรวมเซ็ตก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งไม่เกินชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมาตรฐานร้านเรานะบวกลบไม่เกิน50นาทีแต่พอร้านเราถ้าตัดไม่เยอะก็ประมาณ40นาที50นาทีประมาณนี้แหละครับแต่พอพวกเราแต่ถ้าเราตัดให้กันเองอ่ะ10นาทีก็เสร็จแล้วตัดแบบพี่บอลตัดลีโอพี่บอลตัดกีตัดพี่เก่งแป๊บเดียวตัดลวกตัดให้เสร็จไปถ้าลูกค้าต้องเราต้องเอาตามเขาต้องตัดนะใช่ต้องตัดดีให้ละเอียดตัดเองไม่ได้ได้สวยดูดีมากเลยจ้าในแบบหล่อมากเลยผมอ่านถูกไหมคุณเมย์ใช่ไหมผมก็ไหวครับผมอ่านออกผมเก่งครับผมพอแล้วพอให้มือให้มือใหม่มาทำได้เป็นแบบเนี้ยให้ดูครับให้ดูไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกเพราะใกล้ๆในแบบร้อนไฟส่องไฟส่องแอดมินว่ากิ๊บตัดผมสวยมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็จะมาเป่าจะใช้สเปรย์กับแว็กนะครับที่2ของบาร์เบอร์เบนนะครับผมเอ้าเซิร์ฟถ่ายเซิร์ฟเวอร์อ่ะหน้าวิถ่ายดูอยู่ครับถ่ายตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยอ้าวจะมาเช็คอะไรอยู่ไม่รู้โอ้โหเนี่ยสวยงามเวลาปิดปุ๊บสวยงามสวยงามนี่เห็นไหมครับสวยมากทักทางเพจได้เลยครับใช่ดีไซน์ของมาได้สวยจริงตัวนี้สุดยอดเวรี่กู๊ดกู๊ดจ๊อบครับกู๊ดจ๊อบโหใช้อะไรอีกครับ
ม่ใช้แล้วไม่ใช้เออผมวันนี้มีแฟนผมมากครับใช้ไปแล้วโอ้โหไม่สังเกตเลยเหรอสบายดีครับสบายดีครับคนดูเราก็ต่อเนื่องนะไม่ลดเลยครับไม่ลดเลยต่อเนื่องขอบคุณครับขอบใหม่มาเสร็จละโอ้โหขอหน่อยขอหน่อยกินอะไรนะโยกินแล้วครับโยและลีลาครับในแบบเอกชอบด้วยครับในแบบเอกชอบหอมไหมครับกลิ่นหอมสิโอ้โหเนี่ยครับอยากจะให้กลิ่นมันทะลุกล้องเข้าไปใช่ถ้าใครสงสัยว่ามันหอมแค่ไหนนะไปซื้อซะต้องลองต้องลองต้องลองแล้วใช้ดีด้วยใช่พี่เก่งใช้ทุกวันนะล้างออกง่ายใช่ผมมาแอบใช้ทุกวันของพี่ร้านถึงว่าหมดเร็วใช่ครับเบิกอยู่เรื่อยลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้เลยสู้ๆครับพี่นี่ก็เก่งครับฝึกเรื่อยๆนะผมว่าเดี๋ยวก็สวยเองใช่ครับฉีดน้ำไหมไม่ต้องฉีดไม่เป็นไรฉีดได้แบบครับฉีดได้แบบขอบคุณครับอ๋อเมื่อกี้ไม่เห็นทำไมบอกให้ฉีดสักหน่อยผ้าคลุมสวยมากค่ะขอบคุณครับสีชมพูแอดมินบอกถ้าไม่ได้กลิ่นแอดมินว่าต้องแยกย้ายนะไม่ได้เบสได้กลิ่นหรือเปล่าเบสได้กลิ่นนะครับผมนี่แหละครับกลิ่นอะไรฮะกลิ่นอะไรฮะไม่บอกนะครับกลิ่นวานิลาครับผมวานิลา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 ครับผมวาวาลิอะไรขึ้นต้นอะไรอ่ะคอไก่คอไข่คำลงท้ายอ่ะคอคอนกู้ครับผมครับอะไรเนี่ยอันนี้เสร็จผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยรอละเดี๋ยวเราจะสวัสดีพี่เอกให้ในแบบให้โชว์หน้าตาสัก10นาทีแล้วกินนะใช่ครับก็คือโชว์ได้โชว์ได้แล้วก็5นาที10นาทีประมาณโดยประมาณดูทรงนิดนึงนิดนึงเพราะตอนนี้น้องเบสก็คงจะหายใจนะครับตอนเป็นมารีซอนพอแตกไปอ่อนเป็นมารีลาโอ้โหเนี่ยแสบเหมือนเปียกเหมือนในรูปเลยนะถ้าขึ้นรูปตรงนี้ได้ขึ้นแล้วนะขึ้นซ้ายมือนะอย่าขึ้นขวานี่สุดยอดปลายกิ่งนะสุดยอดครับปลายกิ่งครับผมโอเคครับเห็นไหมครับว่าจุดแสกธรรมชาติก็จะอยู่ตรงนี้เวลาม้วนมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ปลายกิ่งสุดยอดอ่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวพี่หมุนให้เดินดูรอบๆก่อนนี่เดี๋ยวพี่หมุนให้ครับผมจัดไปครับเดี๋ยวพี่หมุนให้โอ้โหไหวหันตรงนี้ไอ้บ้าเอ้าเลขที่ออกโอ้โหนี่ครับห้องแง่ง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 มีเสียงด้วยห้องแง่งห้องแง่งโอ้โหมันได้อย่างนั้นเหรอวะห้องแง่งห้องแง่งอ่ะที่กองสลากนะสวยงามเดี๋ยวเราจะให้นางในแบบได้ถอดแมสออกครับกินแป๊บนึงช่วงท้ายให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยพี่เข้ามาทีหลังก็ชมย้อนหลังได้โอ้เย็นมากเลยตัดมากผมหน้าผมเอาพวกเราออกห่างเบสแล้วนี่ครับโอ้โหเป็นไงหน้าเบสผมมาแค่ยินของทั้งเบสนะครับของเราวันนี้ครับผมไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแบบแบบนะใกล้เคียงครับแบบอ่ะเราอ่ะใช่ครับสมัยก่อนผมก็หน้าอย่างนี้แหละใช่ไหมทุกวันนี้ทำไมเป็นพี่โดนอะไรมาก็ตกรถสองแถวหน้าไปควายกับหลักกิโลตอนเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรียบร้อยครับคราวนี้อะไรฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีเนาะได้ได้ไหมได้ครับหมุนเลยกิน
มูเอ้ยอย่าทำเราหมูครับหมูครับนี่โหจะเห็นได้ว่าละเอียดมากก็เป็นธรรมชาตินะครับฝั่งก็ก่อนตกน้องมีความละเอียดอ่อนในการทำงานดีมากขอบคุณครับผมว่าใช่นะโอเคจังหวะนี้นะครับเพราะว่าพี่บุญมีเราเขาเขียนมาเป็นภาษาลาวนะครับขอบคุณพี่บุญมีมากนะครับอ่านออกอ่ะน้องมิ้นครับแล้วก็ล่ำลาผู้ชมครับผมอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะมาล่ำลาผู้ชมครับไปกับไลฟ์ครั้งที่18ของเราครั้งนี้นะครับครับผมโอ้เวลาพอดีไปนะฮะเวลาก็ดีครับก็ดีเหรอครับผมก็ดีวันแล้วยูไนโอเคขอบคุณเบสมากนะขอบคุณเบสครับครับเบสก็สละเวลามาให้เรานะครับสละเวลาฝ่าฟันแบมๆเลยนะได้วันนี้ให้เราใช่ครับครับผมก็พวกเราย้ายเวลามาเป็น2ทุ่มแล้วนะครับครับตั้งแต่ประมาณ3คลิปไป3รายแล้วเนาะที่เราเปลี่ยนเวลาย้ายมาเป็น2ทุ่มครับผมใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกวันพุธพี่บอมมีอะไรฝากพี่ๆน้องๆเราไหมเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ฝากให้ทุกคนครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับก็ไปไหนก็ใส่แมสก์อย่าลืมเลยนะครับแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะครับมือก็พกบ่อยๆเลยเวลาหยิบจับอะไรเนี่ยก็เช็ดแล้วก็ถ้าล้างมือได้ก็ที่เราสวมใส่ด้วยนะแมสหาได้หาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีใช่ต้องระวังตัวเองมากขึ้นเป็น2เท่าเลยเพราะว่าพี่น้องเจ้าของเราคือมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากๆครับก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับครับพี่เก่งรักษามาตรการป้องกันดีภายในความสะอาดภายในร้านรอบร้านหน้าร้านแล้วครับสำหรับตัวพวกเราเองก็สำหรับลูกค้าด้วยใช่ครับเพื่อความปลอดภัยครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นทรงอะไรก็ฝากติดตามทางเพจด้วยนะครับจะเป็นใครตัดจะเป็นทรงอะไรติดตามกันดูชี้อะไรกันสองคนครับถ้าผมมีอะไรฝากไหมพอดีผมไม่มีแล้วครับเพราะว่าหมูยอกินหมดแล้วว่าจะฝากไปไหนอะไรวะปิดได้เลยครับจะฝากหมูยอครับผมวันนี้ก็มาไว้ก่อนไปไปก่อนไม่ว่าขอบคุณครับ